ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะเราจะมาดูขั้นตอนในการทำกันนะคะพริกไทยเม็ดนะพริกไทยเม็ดค่ะพริกไทยป่นได้ไหมไม่เคยลองทำสักทีไม่น่าได้จริงจริงพริกไทยป่นก็น่าจะได้นะเพราะว่ามันป่นแล้วไงใช่แต่ความหอมจะผิดกันผักชีไม่ได้เหรอเม็ดผักชีอ่ะเม็ดผักชีไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะครับอันนี้คือรากผักชีใส่เลยไหมยังค่ะยังนะขอล้างก่อนอ๋อล้างก่อนเมื่อกี้วางอยู่ตรงนี้นะพี่นุ้ยใช่ใช่ไม่เอียงไม่เป็นไรอันนี้กระเทียมและนู้นอ่ะอยู่ในสามเกลออันนู้นบักชูนเฮ้ยมีช่องเลยแล้วเนี่ยช่องอะไรอ่ะชุนสายไหมครับชุนสายไหมตอนนี้กำลังปั้นเพจเนี่ยไปดูกันได้นะไปดูไปเกี่ยวกับสายช่างไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวดูพี่วนกันเรียงนุ่นก็โมคุยดูนะสามเกลือทำยังไงเอาทำไมต้องหั่นยังไงก็ตำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ค่ะมันไม่ได้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยขาดถ้าหั่นเข้าไปแล้วมันจะตำได้ง่ายไงใช่มันจะแหลกง่ายไงนี่ก็ระวังคกจะลงไปอยู่ข้างล่างโต๊ะมันจะผุใช่ไหมทำเสียงดังๆค่ะจะได้หาเนื้อคู่ง่ายๆโอ้โหนี่ไงเนี่ยเนื้องอกต่อไปกระเทียมผักแกะเสร็จยังคะแค่ไหนโอ้โหแกะไม่โคตรยากเลยจะขายหรือไม่ขายก็ไม่รู้มัดแบบนั้นโอ้โหเขากลัวมันหลุดไงใช้ประมาณกี่กีบนับไม่ได้จำนวนเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะดุ๋มนี่ประมาณนี้ตำโอ้โหเขาบอกให้ตำแรงๆเวลาตำอะไรเนี่ยเขาให้นึกถึงหน้าหัวเนี่ยหน้าคนที่เราเกลียดนะคะนี่หมูนี่ค่ะเทหมูเป็นที่เรียบร้อย1กิโลนะคะเอาแล้วมันมานะยังค่ะต้องหมักแยกเราไม่สามารถหมักรวมได้อ๋อโอ้โหมีเทคนิคอย่างเงี้ยเนี่ยใช่แบ่งแยกค่ะแบ่งแยกมันหมักต่างหากแต่ใช้น้ำหมักอันเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะไก่ก็เหมือนกันค่ะจะแตกต่างคือว่าไก่เนี่ยเราจะต้องใส่สีผสมอาหารไก่นี่หมายถึงว่าไก่ย่างใช่ค่ะอ๋อถ้าพี่นุ้ยอยากถามว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำหมักอันนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราจะใช้ไก่คือเราแยกแล้วก็ไปใส่สีผสมอาหารใช่ไหมใช่ค่ะเวลาจะเสียบไม้เราถึงจะใส่สีผสมอาหารแต่ถ้าเรายังไม่เสียบเราหมักแช่ตู้เย็นไว้ก่อนคือเอาน้ำอันนี้หมักเลยใช่ค่ะอ๋ออันนี้เราใส่ไปเลยค่ะหมู1กิโลนี่ค่ะให้เขาช่ำๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาจะดูดของเขาอันนี้ใส่ไปกี่กระบวย2ค่ะ2กระบวยใช่โอ้1โลใช่ค่ะใช้2บวยใช่ค่ะไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเขาจะเนื้อหมูเขาจะซึมเข้าไปแล้วที่เหลือนี่เอาเก็บใส่ตู้กับข้าวตู้เย็นแล้วถ้าบ้านไม่มีตู้เย็นทำไงไม่มีตู้เย็นทำไงซื้อน้ำแข็งมาแช่ฝากคนข้างบ้านดีค่ะโอ้ไม่ทันไม่เสียค่าไฟค่าไฟแพงเหรอแพงค่ะแกะให้หน่อยนะคะโอ้สรุปว่าเอามีดตัดก็ยังไม่ออกออกแล้วแต่นั่นอันนี้เราจะทำการขาวโอ้เขามีเซฟตี้คลุกเขาให้เข้ากันเราจะต้องนวดให้จนกว่าน้ำจะแห้งฮะน้ำที่เราใส่ไปเนี่ยจนกว่าจะแห้งใช่ฮะใช่เหรอใช่แล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งอะเดี๋ยวเขาจะเข้าของเขาเองเข้าเนื้อเข้าเนื้อโอ้โหขยำไปเรื่อยๆเนี่ยนะใช่ใช่แล้วขมิ้นแม่นกขมิ้นไม่ใช่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 เดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาโอ้ร้องเหมือนอย่างนั้นเลยเหรอฮะร้องเหมือนอย่างนั้นเลยเหรอนี่พี่มนบอกว่าขยำไปเรื่อยๆไปให้เรื่อยเห็นไหมเขาเริ่มลดปริมาณลงแล้วลดปริมาณไปติดอยู่ที่มือพี่มนใช่ค่ะขยำไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะซึมไปอยู่ในเนื้อหมูใช่ค่ะจะเข้าเนื้อหมูเร็วขยำนานนี้มันไม่บูดหรอพี่มนไม่บูดนะฮะยิ่งหยำยิ่งดีมันจะนิ่มเหรอจะนิ่มค่ะ
เห็นไหมอันนี้ถ้าขยำเสร็จแล้วทิ้งไว้ไหมเราเอาไปเออไม่ทิ้ง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 เอาไปใส่ตู้เย็นแหมรีบเลยเอาไปใส่ตู้เย็นประมาณ1 ชั่วโมงก็นั่นแหละเขาเรียกว่าเอาไปทิ้งไว้ในตู้เย็นให้เขาเซฟตัวของเขาเออทิ้งไว้ให้เซฟตัว1 ชั่วโมงเอาไปใส่ตู้เย็นใช่ค่ะช่องธรรมดานะอย่าไปใส่ช่องพีทเอาใส่ตู้เย็นบ้านเราไม่ต้องไปใส่บ้านเขาแล้วมันจะลดลงไปมันจะหายเห็นป่ะพี่นุ้ยดูเห็นป่ะน้ำเริ่มหายแล้วเริ่มโผล่เริ่มยุบแล้วนี่ละประมาณนี้เราก็พอแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่3 เกลือใส่เลยเหรอใช่ใส่เลยโอ้สุดยอดประมาณ1 หยุมเดียวโอ้น้ำตำซะเยอะแยะเลยเนี่ยก็เดี๋ยวก็มีไอ้นี่ค่ะเหลือไม่เป็นไรเราสามารถหมักข้างหน้าได้เราแช่ที่เย็นไว้ได้โอ้ my god ใส่ถุงแช่ที่เย็นได้ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะถึงขั้นตอนอันนี้สักทีเนี่ยเดี๋ยวค่ะอ่ะมาใส่นะนี่อันนี้นะครับการตวงนะครับการที่จะตวงออกมาได้ก็คือฝีมือกะประมาณไหนพี่มนใส่มาพอไม่เช็คด้วยเช็คมีความหอมของเขามีดมด้วยดูดหรือเปล่าไม่ใช่เขาจะมีความหอมคือเราใส่เพื่ออะไรรู้ไหมขมิ้นมันสีเหมือนไทยนะดูให้ดีนะใช่แล้วตอนนี้มันจะทำให้หมูสีเหลืองเวลาเราย่างออกมาจะสวยนี่ค่ะอันนี้เราจะเน้นแค่นี้แล้วเราก็ใส่3 เกลือเหมือนกันอันนี้คือขันเดียวนะใช่ค่ะขันเดียวเพราะว่าต้องหยุ่มให้ยุบมีกี่มิ้นเนี่ยยุบเหมือนกันค่ะอ๋อซึมเข้าไปเหมือนกันใช่เหมือนกันค่ะแล้วต้องใส่อันนี้มั้ยใส่ค่ะใส่เหมือนกันทุกมิ้นก็ต้องใส่ใช่ค่ะทําไมมันหมักอยู่แล้วทําไมมันหมักด้วยกันไม่ได้พี่มนเวลาเราจะเสียบเราจะต้องมาเขี่ยหาแต่ถ้าอย่างนี้เราแยกปุ๊บเราเสียบหยิบง่ายในความสะดวกของเราอ๋ออันนี้เค้าเรียกว่าเป็นเทคนิคเอาไปแช่ตู้เย็นเหมือนกันค่ะเอาไปแช่พร้อมกันเนี่ยนะใช่ค่ะระหว่างแช่ตู้เย็นเลยแล้วค่อยมาเสียบกับเสียบแล้วค่อยไปแช่ตู้เย็นอันไหนดีกว่ากันอ่ะแช่ก่อนแล้วเสียบ1เหมือนว่าพอเขาเจอความเย็นแล้วเขาจะมีความแข็งมันจะตึงมันทำให้เราเสียบง่ายแต่อันนี้ถามว่าเสียบได้ไหมได้แต่เราจะช้าหน่อยแต่มันจะแตกต่างกันก็คือถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเวลาเอาออกมาเสียบใช่มันจะเย็นใช่เย็นแล้วกับการที่ไม่ได้แช่ใช่แล้วเอามาเสียบมันจะไม่เย็นมันตึงแค่นั้นแหละแล้วแต่สะดวกอันนี้ไม้ใช้เบอร์7ซึ่งเป็นไม้เสียบหมูสะเต๊ะค่ะไม้เบอร์7ยาวกี่นิ้ว7ค่ะ7นิ้วใช่ค่ะโอเคใช้เบอร์7ดึงไม้ดูดินี่ค่ะโอ้โหขนาดนี้มันจะเล็กค่ะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้มันจะทำให้เราเสียบยากเล็กและเรียวใช่แล้วเวลาแกะออกจากถุงให้ปาดทั้งตูดนะฮะให้เปิดตูดใช่อ๋อเวลาเราหยิบมันจะได้ไม่ทิ่มมือไงใช่นี่แหละคือเทคนิคของเรานี่ค่ะขั้นตอนพี่มนเสียบมันอะไรก่อนเสียบมันหมูค่ะมันแข็งเสียบมันแข็งก่อนนะคะระวังมือด้วยนะคะระวังมือเพราะว่ามันจะมีไม้มันแหลมไม้มันแหลมแล้วมันจะมีอะไรนะเสี้ยนบ้านนอกเขาเรียกเสี้ยนกันบ้านในเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้อยู่บ้านในอยู่บ้านนอกค่ะอ๋อใช่เนี่ยถ้าเป็นมันนี่ต้องไม้ต้องหมุนว่างั้นเถอะต้องหมุนไม้แข็งมันแข็งมากงั้นเขาจะเรียกมันแข็งเหรออ๋อเราก็กะดูพอประมาณถ้าไหนมันใหญ่เกินเราก็เอาออกใช่แล้วดูความสวยสวยงามนี่เดี๋ยวพี่นุ้ยจะให้ดูนะคะพี่มนเสียบแล้วอันนี้คือไม้ละกี่บาทพี่มนไม้ละ5 บาทค่ะนี่นะไม้ละ5 บาทโอ้ทุกคนดูดิเป็นไงสวยไหมไม้ละ5 บาทนะคะเดี๋ยวเวลาย่างนะสวยมากนะคะตอนนี้ต้องให้พี่มนนะค่อยๆทำไปก่อนนะคะเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เป็นก็ดูนะง่ายๆนะคะเราดูความสวยงามนี่ค่ะเราจับเขานิดนึงแล้วก็วางไขว้เห็นไหมเน่ใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมทุกคนแต่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเนี่ยนะคะก็เสร็จสำหรับการหมักหมูนะคะแล้วก็ทำการเสียบหมูนะคะทุกคนอีพีหน้านะเราจะมาดูวิธีการจะอะไรอีกนะคะย่างเอ้ยเขาเรียกปิ้งเนี่ยปิ้งแล้วก็กินแล้วก็ชิมนะทุกคนว่ามันชีแซ่บบ่ใช่ใช่คลิปนี้ก็จบไปก่อนนะคะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel
อย่าลืมนะคะไปกดติดตามช่องแคสแงะด้วยนะคะนู่นน่ะฮะนู่นน่ะทุนสายใหม่อ๋อทุนสายใหม่ไงสายใหม่ครับเออเรียกตั้งนานไม่ตอบเลยอะคลิปนี้ละฮะดูกดติดตามด้วยนะครับเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกด2ทีเกี่ยวกับทีเดียวช่างคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย